สวัสดีค่ะวิธีเพิ่มไอคอนนะคะใน Facebook โอเควิธีการก็ง่ายๆค่ะเข้าไปตรงพิมพ์ตรงสื่อนิดนึงนะคะเข้าไปตรงนี้ตรงซันสมายนะคะแล้วถ้าเป็นไอคอนซันสมายก็เลือกได้ตามแต่ชอบสามารถสไลด์ไปด้านสไลด์ไปขวาได้นะคะมีแมวมีลิงปิดหูมีคนนะคะมีปากมีหัวใจบางแต่ถ้าในคอมพิวเตอร์รู้สึกจะทำไม่ได้นะคะออบจะใช้วิธีการเขียนก่อนเขียนพิมพ์ในคอมพิวเตอร์นะคะแล้วค่อยมาตกแต่งทีหลังเช่นอย่างนี้นะคะสมมติเราพิมพ์เสร็จแล้วสมมติเราพิมพ์เสร็จแล้วนะคะแล้วก็คืออาจจะพิมพ์ในคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วเราก็ค่อยมาใส่นี่นะคะนี่เป็นทำไมนะคะไม่ใช่ว่าเราเห็นครั้งเดียวแล้วจบเนาะมันมีสไลด์ด้วยนี่อันนี้มีรูปสเลดมีรูปกล้องนะคะมีรูปโทรศัพท์นะคะสมมติเป็นรูปสัตว์มีนักเรียนถามว่ารูปผึ้งอยู่ตรงไหนนะคะก็มาที่รูปหน้าหมานี่นะนะคะแล้วก็นี่ไปเป็นสัตว์ยูนิคอร์นหมูนะคะนกหมีใยแมงมุมนี่ไงผึ้งเนี่ยค่ะดอกไม้ดอกไม้นะคะเครื่องหมายสัญลักษณ์ก็มีนะอาหารสัญลักษณ์ก็สไลด์มาขวานะคะพอเข้ามาที่สัญลักษณ์แล้วก็สไลด์ถ้ามันหมดมันก็จะสไลด์ไม่ได้เนาะโอเคอันนี้เป็นการใส่สัญลักษณ์นะคะพวกไอคอนน่ารักโอ้นี่แบบอันนี้สมมติเป็นเครื่องหมายที่เราเคยใช้มาก่อนนะคะตรงรูปนาฬิกาปุ๊บนี่เครื่องหมายเป้าหมายกุญแจแมงมุมนะคะสมมติจะกลับไปที่ถุงเงินอย่างนี้นะคะสมมติเราจะกลับไปที่ตัวหนังสือก็กลับไปได้สมมติจะกลับไปที่ไอคอนก็ไปที่รูปสันสมายข้างๆนะคะปุ๊บมาอันนี้จะมีหัวใจเครื่องหมายถูกอะไรอย่างนี้นะคะโอเคถ้าเกิดใครสงสัยก็หรือจะให้ทำอะไรเพิ่มก็สามารถบอกได้นะคะสามารถกด subscribe ออกได้นี้ใส่ให้ก็อันนี้ใครทำได้แล้วก็โอเคนะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูนี่นะคะอันนี้มันก็จะดูมีสีสันสวยงามมากนะคะสวยงามขึ้นนี่ปึ๊บนี่ค่ะก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาโอเคค่ะสนใจก็สอบถามออกได้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ